คุณผู้ชมกลับไปร้านสะดวกซื้อกันหน่อยค่ะเวลาเราซื้อของเคยสังเกตนะ บางชิ้นเขาแพ็คแบบซีนเป็นอย่างดีเลยนะคุณผู้ชมแต่บางอย่างเขาก็มีให้เราได้ลองเช่นทดลองกลิ่นลองปั๊มลองเทสดูหน่อยครั้งนี้อันนี้ไม่ใช่ขนาดทดลองเลยนะคะกลายเป็นว่ามีบุคคลที่เขาเข้าไปเปิดไอ้กระป๋องกระปุกที่เอาไว้เซ็ตทรงผมอ่ะคุณผู้ชมฉีกฉีกฉีกแกะเสร็จแล้วเซ็ตแล้วก็ปิดฝาวางไว้ที่เดิมแบบนี้ได้เหรอคะมันไม่เงี้ยค่ะแล้วลูกเปิดแชททำไมคะไม่รู้เหมือนกันหนูก็ว่าหนูเบอร์อยู่ที่ชำระอยู่ด้านหลังพี่จะให้ชำระยังไงคะไม่ได้ใช้แล้วมาเปิดใช้ของห้างอย่างนี้คือยังไงคะพี่ก็เรียกโรงพักไม่เรียกตำรวจมาเรียกไปก็ได้หนูไปคุยกันที่โรงพักก็ได้ใช่แล้วไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานค่ะมันมีโทษฐานเยอะแยะขนาดนั้นเลยเหรอหนูถามหน่อยจะเพิ่งไปเนาะไปหนูอยู่มาทำหน้าที่การงานช่วยก็ไม่เอาไม่เข้าใจโอ้ยเห็นใจพนักงานจังเลยค่ะเจอลูกค้าแบบนี้แล้วในขณะที่พูดคุยคุณดูมือเขาดิยังเซ็ตผมอยู่เลยพูดไปเซ็ตไปโอ้ก็ไอแว็กกระปุกไอ้ที่เขาเพิ่งล้วงมาเมื่อกี้คือเปิดของเขาใหม่ๆแล้วก็เซ็ตเลยแล้วก็เซ็ตอยู่แบบนี้แล้วก็บอกเอางั้นก็ไปแจ้งความสิคะก่อนหน้านี้ยังถามจ่ายให้หน่อยได้ไหมอ่ะถ้าผิดก็จ่ายให้หน่อยสิอ้าวเราไม่ได้เป็นคนใช้จะจ่ายยังไงงั้นก็ไปเรียกตำรวจมาไปเจอกันที่โรงพักไปลงบันทึกประจำวันไม่แน่ใจว่าเธอทำแบบนี้บ่อยจนจำขั้นตอนกระบวนการได้แล้วหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสาวพนักงานที่พาเธอมายืนพูดคุยกันตรงเคาน์เตอร์แล้วก็มีพี่รปภ.ยืนอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็บอกขั้นตอนว่าจะทำแบบนี้ยังไงต้องถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีนะแต่เธอดูเหมือนจะไม่สนใจค่ะในท้ายที่สุดเดินหนีไปแล้วพอเดินหนีไปจวนตัวนั่งลงร้องไห้อ่ะเหมือนเด็กเลยเอานอนด้วยนั่นโอ้ที่นี่คือวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะวิลล่ามาร์เก็ตอ่ะคุณผู้ชมก็ออกแนวเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตนิดนึงอ่ะนะคะนี่ไงแว็กจัดแต่งทรงผมคือถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าไม่ได้ซื้อสิเนาะถ้าไม่ได้ซื้ออันนี้เขาไม่มีให้ลองนะคะไม่ใช่ว่าพอเราลองเซตปุ๊บเอ้ยหล่อไปแล้วไม่ได้นี่แล้วพนักงานทำท่าให้ดูทำท่าให้ดูด้วยดิฉันว่าน้องพนักงานเล่นใหญ่ค่ะเล่นเหมือน คือเขาอยากให้เห็นภาพว่าอาการเป็นงี้เป็นงี้จริงๆค่ะน้องสุทธิตานะคะพนักงานแคชเชียร์บอกว่าตอนที่เขาเดินมาดูของเหมือนลูกค้าทั่วไปเลยพี่ไม่ทันได้สังเกตเห็นว่าเอ๊ะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าจนกระทั่งเขาหยิบกระปุกแว็กขึ้นมาแล้วก็เอามาเซ็ตผมตัวเองก็เลยบอกเขาว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็เชิญเขามาที่เคาน์เตอร์แล้วก็แนะนำว่าถ้าทำแบบนี้คือสินค้ามันเสียหายแล้วคุณต้องจ่ายเงินแล้วแต่เขากลับบอกว่าเขาไม่มีเงินค่ะซึ่งทางแม่บ้านของห้างที่อยู่ที่นี่มานานกว่าน้องแล้วก็อาจจะเคยเห็นบ่อยเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้เคยเดินเข้าไปในห้องน้ำเปิดน้ำที่ใช้เนี่ยนะคะเปิดทิ้งไว้แล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาชุบน้ำแล้วก็เอามาแปะตามตัวแล้วหลังจากนั้นเอ้ายัดผ้าลงไปในชักโครกเฉยเลยค่ะคือมีอาการแปลกๆทุกครั้งที่มาจริงๆน่าเหมือนคนปกติเลยค่ะพี่ไม่น่าจะสติไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดีเสื้อผ้าก็สะอาดเนื้อตัวไม่ได้มองแหม่มเลยเอาไงอ่ะแล้วถามว่าทางร้านเนี่ยจะดำเนินคดีอะไรกับเธอไหมร้านน่ารักมากเลยนะเบื้องต้นทางวิลล่านี้บอกว่าไม่ติดใจเอาความเพราะว่าสินค้ามันราคา99บาทค่ะแต่มันก็เสียไปแล้วอะถามว่าถ้าเป็นเราอะเราจะซื้อแว็กอะเปิดมามีรอยนิ้วปาดเราเอาปะล่ะเราก็ไม่เอาหรือว่าซื้อกลับไปบ้านแล้วไปเปิดปั๊บเอ้ามีคนปาดไปแล้วเราก็ต้องกลับมาโวยที่ร้านอีกเอ้าเขาก็ต้องทำเป็นสินค้าเสียหายไปนะคะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนี้วิลล่าเขาก็จะมีความระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะ อย่างน้อยๆเนี่ยบอกรปภ.ทุกจุดทุกคนที่เข้าเวรถ้าสาวคนนี้มาแค่จับตาดูเธอเฉยๆนะถ้าเริ่มที่จะหยิบจะจับอะไรออกมาใช้ก็จะต้องเข้าไปห้ามให้ทันการค่ะครับพาคุณผู้ชม